ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Backcover Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์ Japan ในคลิปนี้เราก็จะมาทำการเปรียบเทียบ2ตัวละครนั่นก็คือตัวละครอย่างอัสตาร่างปีศาจและก็ตัวละครอย่างอาเจเมลิโอนาถามว่าทำไมทั้ง2ตัวละครถึงถูกจับมาเปรียบเทียบกันก็เพราะว่าทั้ง2ตัวละครนี่เนี่ยมีระยะเวลาในการเข้าตู้มาค่อนข้างไล่เลี่ยกันเลยนะตัวละครอัสตามาเป็นตู้เลดอัพในซีซั่นที่6ส่วนตัวละครอาเจเมลิโอนาเนี่ยมาเป็นตู้เลดอัพในซีซั่นที่8ซึ่งซีซั่นที่6กับซีซั่นที่8เนี่ยมันเป็นซีซั่นที่มาติดกันเลยนะเพราะทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเขาไม่มีซีซั่นที่7และทั้ง2ตัวละครนี่เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันด้วยตรงที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดทั้ง2ตัวเลยนะและก็มาเป็นสายแทงเหมือนกันด้วยนะครับต่างกันแค่สีก็คือสีแดงกับสีเขียวและความสามารถของสกิลเนี่ยก็เรียกได้ว่าคล้ายกันอีกนะก็คือจะมีสกิลพิเศษที่จะแรงแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีสกิล2ที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าลดดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าของเจเมโลนาเนี่ยต้องมีการ์ดก่อนนะถึงจะให้มานาสกินกับเพื่อนร่วมทีมได้ในการลดดาเมจ 30% แล้วก็ปิดกั้นสถานะผิดปกติส่วนของอัสตาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันสมบูรณ์แบบให้ทีมเรานะครับเวลาทีมเราโดนโจมตีก็จะขึ้นการบล็อกตลอดนั่นเองนะการ์ดสกิลของทั้ง2ตัวเนี่ยแค่0ดาวก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพราะว่าเงื่อนไขของการ์ดสกิลเนี่ยใช้งานง่ายทั้งคู่เลยนะคือของเจมิเลโอนาเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ต้องมีดาวนะครับแต่ว่า0ดาวก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้ใช้เนี่ยมันอยู่ที่ 55% เลยยังไม่รวมกับความพิเศษที่มีเป็นแค่2ตัวละครนี้ได้รับในเกมนี้นั่นก็คือเวลาที่สกิลปลดล็อกระดับ LR ทำงานทั้ง2ตัวละครเนี่ยก็จะมีออร่าออกมารอบๆตัวละครนั่นเองนะอัสตาเนี่ยก็จะเป็นออร่าปีศาจดำๆส่วนของอาเจเมเลโอนาเนี่ยก็จะเป็นออร่ามานาสกินแต่ดูวิดีโอเนี่ยก็คล้ายๆกับเอฟเฟคซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันซึ่งเป็นอะไรที่ตัวละครตัวอื่นไม่มีนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Backcover Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์ @elasticshop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราสามารถทำการเลือกได้เป็นแค่1ตัวละครเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนดีเพราะค่าตัวของแต่ละตัวละครเนี่ยค่อนข้างแพงพอสมควรนะทั้งอัสตาแล้วก็ทั้งอาเจเมเลโอนาของเราแต่ตามข่าวเหมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราจะสามารถใช้ตัวปกติในการสุ่มได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวเท่านั้นนะเพราะงั้นเราก็ต้องเผื่อไว้ในกรณีที่มันเลวร้ายที่สุดด้วยถ้าเรามีเพชรเพียงพอในการเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราควรจะเลือกตัวละครไหนดีโดยผมจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นตัวละคร0ดาวถึง4ดาวกับอีกแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบ5ดาวทั้งคู่นะครับผมว่าแบบ0ดาวแล้วก็แบบ5ดาวเราควรจะเลือกตัวไหนนะก็ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูตัวละคร0ดาวถึง5ดาวก่อนละกันว่าเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเอาใครดีนะครับระหว่างเจแล้วก็อัสตาก็ถ้า0ถึง4ดาวเนี่ยส่วนตัวผมเชียร์เป็นตัวละครอัสตาร่างปีศาจนะค่อนข้างครอบคลุมกว่าไม่ว่าจะเป็นในโหมด PP แล้วก็คอนเทนต์เอ็นเกมนะครับที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยดาเมจจัดจ้านตั้งแต่0ดาวเลยนะครับขอไม่แค่มีตัวละครอย่างราชินีแม่มดในการเอามาคอมโบส่วนตัวละครอาเจเมลิโอนาเนี่ย0ถึง4ดาวมันยังไม่ค่อยโหดนะครับมันจะไปโหดตรงที่5ดาวนะทีนี้เราก็มาดูกันตรง5ดาวทั้งคู่ว่าเราจะเลือกตัวละครตัวไหนดีนะเผื่อเรามีงบในการสุ่มมาแล้วก็มีเศษในการยัดขึ้น5ดาวเลยเนี่ยเราจะเอาตัวละครตัวไหนดีระหว่างอาเจแล้วก็อัสตาก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าการทำขึ้น5ดาวของทั้ง2ตัวละครเนี่ยเราจะได้สกิลอะไรกลับมาสำหรับตัวละครอัสตาเนี่ยการทำขึ้น5ดาวนะครับเวลาที่ตัวละครตัวนี้เข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมนต์จะทำให้ศัตรูนะครับผมติดสถานะยั่วยุแล้วก็จะมีความสามารถในการบล็อกนะครับผมสถานะผิดปกติทั้งหมดให้กับพันธมิตรในทีมเรานะครับผมในเทิร์นแรกนั่นเองนะครับก็จะช่วยทีมเราเนี่ยไม่โดนสถานะสตันต่างๆในเทิร์นแรกแล้วก็มียั่วยุเวลาที่ตัวละครตัวนี้เข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมนต์ส่วนของอาเจเมเลโอนาถ้าทำการทำขึ้น5ดาวนะครับเมื่อเริ่มเวฟเนี่ยตัวละครตัวนี้จะบังคับให้ตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดยั่วยุนะครับก็จะบังคับให้มาตีตัวละครตัวนี้นะและพาสซีฟที่2เนี่ยก็เวลาที่ตัวละครตัวนี้มันโดนโจมตีมันจะทำการแปะไฟสวนกลับไปที่ฝั่งศัตรูทั้งทีมนะขอแค่โดนสกิลเล็กน้อยนะครับตัวละครตัวนี้ก็ทำการแปะไฟฝั่งตรงข้ามและก็สามารถแปะได้เรื่อยๆด้วยนะครับขอเป็นแค่โดนโจมตีจะทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถแปะไฟใส่ฝั่งตรงข้ามทั้งทีมได้ถึง3เกจได้ง่ายมากๆและก็อย่าได้ดูถูกดาเมจเผาไหม้ของเกมนี้นะครับเพราะมันจะคิดดาเมจจาก 20%ของค่า MATK แล้วก็ค่า ATK ก็ถ้าตัวละครเมเลโอนาปั้นเป็นสาย MATK หรือว่า ATK เนี่ยรับรองว่าศัตรูโดนเผาตายแน่ๆนะครับเผลอๆเนี่ยดาเมจเผาไหม้มันจะแรงกว่าดาเมจจากสกิลของตัวละครอาเจด้วยซ้ำเพราะงั้นการทำตัวละครอาเจขึ้น5ดาวเนี่ยมันส่งผลต่อรูปแบบการเล่นของตัวละครอาเจมากกว่าตัวละครอัสตาร่างปีศาจนะคือตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเก่งขึ้นมามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในโหมด PvP ทีนี้ก็ถึงเวลาเลือกแล้วนะครับผมถ้า5ดาวทั้งคู่เลือกตัวละครตัวไหนดีก็ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็จะขอเลือกเป็นตัวละครอย่าง
อัสตาล่างปีศาจนั่นเองนะต่อให้อาเจทำขึ้น5ดาวมันจะโหดขึ้นมากๆใน PVP ก็ตามนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ในเกมของเกมนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่โหมด PVP นะเพราะนอกเหนือจากโหมด PVP เนี่ยคอนเทนต์ในเกมก็จะเป็นการไต่หอนั่นเองนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่ยังไม่ผ่านชั้น80เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะเป็นที่ต้องการเจ้าตัวละครอัสตาล่างปีศาจมากๆเพราะมันเหมาะมากๆในการเคลียร์โหมดนี้นะครับบอกได้เลยว่าดาบเดียวเนี่ยก็ส่งตัวละครไลอาไปนอนได้แล้วนะเพราะมีหลายๆคนเนี่ยท้อแท้กับการเคลียร์ด่าน80จนเลิกเล่นด่านที่80ไปแล้วนะครับเพราะถ้าใครต้องการผ่านด่าน80ง่ายๆตัวละครอัสตาเหมาะมากๆและนอกจากด่าน80เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็สามารถไต่ไอ้โหมดหอคอยนี่เนี่ยไปได้หลายด่านเลยนะครับจนกว่าจะถึงด่านที่100และในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็ได้มีโหมดหอคอยอันใหม่มานะครับที่ก็จะเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราเนี่ยจะต้องไปเล่นเพื่อรับของรางวัลนะมันจะอยู่ตรงทัศทายพิเศษนะครับจะเป็นหอคอยแบบใหม่ที่จะมีทั้งหมดเพียงแค่5ชั้นเท่านั้นแต่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยเรียกว่าให้ของรางวัลกลับมาเยอะมากๆแต่ว่ามอนมันก็โหดมากๆเช่นกันนะครับซึ่งไอหอคอยนี่เนี่ยผมคิดว่ามันออกแบบมาเพื่อให้เจ้าตัวละครอัสตาล่างปีศาจมาเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะหอคอยโหมดนี่เนี่ยตัวละครอัสตาล่างปีศาจมันเก่งมากๆในการเคลียร์ส่วนตัวละครอาเจเมเลน่านะครับผมเอามาเคลียร์หอคอยพวกนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะดาเมจไม่เพียงพอนั่นเองนะเพราะถ้าใครต้องการที่จะโฟกัสทางด้าน PvE ด้วยเนี่ยตัวละครอัสตา5ดาวค่อนข้างคุ้มค่ามากๆในการเอามาเคลียร์คอนเทนต์ทางฝั่งของ PvE นอกจาก PvP ด้วยนั่นเองนะแต่ถึงแม้ว่าผมจะเลือกตัวละครอัสตาทั้ง0ดาว2ดาว4ดาว5ดาวเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครอาเจเมเลน่าไม่ได้โหดเลยนะครับคือในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าตัวละครอาเจเมเลน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่โหดเป็นอันดับ2รองจากตัวละครอัสตาเลยนะคือโหดกว่าทุกตัวละครในเกมเป็นรองอัสตาก็พูดได้เลยนะครับผมเพราะตัวละครมันเถื่อนจริงๆนะและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบการรีดดาเมจของเจ้าตัวละครอาเจเมเลน่าที่ยังไม่ขึ้น5ดาวด้วยนะครับผมว่าใช้คอมโบไหนมันถึงจะรีดดาเมจออกมาได้มากที่สุดทีนี้เราก็มาดูการจัดทีมคอมโบเพื่อรีดดาเมจของตัวละครอาเจเมเลน่าที่ยังไม่5ดาวยังไงให้รีดดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนำเป็นทีมสีเขียวล้วนนะเพราะถ้าเรามีตัวละครชาร์ลอตซีซั่นที่6เนี่ยเวลาเล่นทีมสีเขียวล้วนเริ่มเทิร์นมาเราจะได้รับโลมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวแวะให้ดูของของแต่ละตัวละครกันสักหน่อยละกันว่าค่าสเตตัสอยู่ที่ประมาณไหนเริ่มที่ตัวละครอาเจของผมนะครับก็จะเล่นเป็นสาย MTK อยู่ที่ 29,000 นะคีเลดนะครับผม61แล้วก็คีดาเมจ87ชาร์ลอตสายสีเขียวเนี่ยผมก็จะเน้นเป็น HP ล้วนเลยนะครับแล้วก็ใส่การ์ดประจำตัวด้วยฟาน่าเนี่ยผมก็จะใส่เป็นของผสม ATK แล้วก็ MATK คีเลด65แล้วก็คีดาเมจ67ไม่มีการ์ดประจำตัวนะครับใส่เป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตี 10% แล้วก็ตัวละครวาลทอสนะครับใส่เซตสปีดแล้วก็การ์ดของเขาแล้วก็มาเจอกับทีมนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาเล่นเป็นทีมฟ้าล้วนเราก็มาดูวิธีการทำคอมโบรีดดาเมจของตัวละครอาเจเมโลนาที่ยังไม่5ดาวกันว่าควรจะเล่นประมาณไหนเริ่มมาใช้ตัวละครวาลทอสเนี่ยทำการเล่นเทิร์นก่อนเลยหลังจากนั้นตัวละครชาร์ลอตซีซั่นที่6เนี่ยก็ทำการใช้สกิลพิเศษในการเพิ่มเทิร์นของโลแล้วก็เพิ่มบัฟต่างๆให้กับทีมเราฟาน่าเนี่ยเราจะใช้เป็นสกิลประสานเหตุผลที่ต้องใช้สกิลประสานก็เพราะว่าถ้าใช้สกิลประสานคู่กับตัวละครอาเจเมโลนาเนี่ยจะทำให้ตัวละครอาเจเมโลนาสามารถทำการแปะไฟได้แต่ในเทิร์นแรกนะแล้วก็จะเป็นการแปะไฟทั้งทีมอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่ตัวละครอาเจยังไม่5ดาวนะครับผมมันจะไม่สามารถทำการแปะไฟได้ด้วยตัวเองนะคือ5ดาวมันจะแปะไฟง่ายมากๆโดยที่ให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามมาตีแต่ถ้าไม่5ดาวยังไงก็ต้องใช้สกิลประสานในการแปะไฟก็แปะไปที่จูเลียไปเลยครับก็เห็นได้ว่าแต่ละตัวละครของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะติดสถานะไฟไหม้ทุกตัวเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะต่อยไปที่ใครดีเอาเป็นว่าผมจะต่อยไปที่ตัวละครชาร์ลอตแล้วกันเพราะถ้าเราฆ่าชาร์ลอตได้จูเลียสก็โดนสกิล2ไหลต่อน่าจะตายตามกันไปนะก็ต่อยไปเลยครับผมจะไม่ข้ามแอนิเมชันแล้วกันให้ดูหมัดเท่ๆของอาเจเป็นสายแพทางแล้วก็ติดเผาไหม้ยังไงก็ตายนะครับโดนไป 90,000 หายไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ได้เทิร์นพิเศษต่อยลงมาต่อครับผมต่อยไป 50,000 นะจูเลียสก็ตายเกิดขึ้นมาตอนนี้ข้ามแล้วกันนะเหมือนว่าจูเลียสจะอันติสายอาเจเราแต่ก็เท่านั้นแหละครับเพราะเจเราเนี่ยทำหน้าที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือการแปะเผาไหม้ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดาเมจเผาไหม้นะก็โดนกันไปคนละ 6,000 คนละ 10,000 นะครับผมก็เจ็บๆใช้ได้ทีนี้พอมาในเทิร์นที่2เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตัวบัฟมาเป็นบัฟให้ตัวละครฟาน่านะเพราะเจเราหมดสกิลแล้วนะครับมีบัฟอะไรก็ยัดๆไปเลยนะฟาน่าสกิลน่าจะหายหมดนะครับสำหรับสกิลที่2เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นดาเมจที่ตัวละครอาเจทำได้ใน1คอมโบนะครับก็จะอยู่ที่ 243,000 นั่นเองนะก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ที่ยังไม่5ดาวคือถ้า5ดาวแล้วเนี่ยมันจะสามารถเล่นง่ายกว่านี้นะครับไปเล่นกับทีมไหนก็ได้ด้วยความที่มันจะสามารถแปะไฟได้ด้วยตัวเองนะไปเล่นทีมยื้อยังได้เลยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ก่อนจบคลิปไปเนี่ยก็ขอถามท่านผู้ชมกันสักหน่อยแล้วกันว่าถ้าเลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะเลือกตัวไหนนั่นเองนะส่วนตัวเนี่ยถ้าเอาตัวละครแบบครบเครื่องไปได้ทุกโหมดผมจะเชียร์ตัวละครอัสตาล่างปีศาจ
ะครับทำ5ดาวยังไงก็คุ้มแน่ๆนะส่วนตัวละครนะเจ๊เนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆใน PP นะครับแต่ว่าต้องขึ้น5ดาวก่อนถ้าไม่5ดาวมันก็จะมีเงื่อนไขในการเล่นค่อนข้างเยอะและ2ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยตู้น่าจะมาติดกันอย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดทั้งคู่ด้วยอันว่าคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ